ีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกว่าตรงนี้มาจากรายได้ที่สุจริตหรือทุจริตความเคลื่อนไหวของคุณธนาธรแบบนี้เนี่ยเป้าประสงค์คืออะไรคะก็ให้คนประชาชนเข้าใจผิดเลยวัฒกรรมเหล่านี้เป็นวัฒกรรมเชิงต่อต้านทำให้มองภาพลบไง1ซื้ออาวุธมาทำไม2ทำไมมันรวยขึ้นแต่ไม่มีคำตอบไปตั้งคำถามมึงคิดเอาเองนะมึงคิดเอาเองก็คือว่าถ้ามันผิดจริงก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับซื้อทำไมไม่ซื้อฝรั่งก็กดดันประเทศไทยแล้วทหารเป็นผู้กำหนดว่าจะต้องไปซื้อประเทศนั้นไม่ใช่รัฐบาลเป็นคนกำหนดและซื้อมากในช่วงรัฐบาลไหนทราบไหมฮะรัฐบาลยิ่งลักษณ์และทักษิณสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนสนใจเนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องของทหารเนี่ยก็ปัดโกงว่าไม่ได้โกงนะครับในขณะที่ธนาธรก็จะทุบหม้อข้าวทหารนะเอาเรื่องของการเกณฑ์ทหารเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะลุงป้อมออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้โกงนะครับแล้วก็ไม่ได้ทุบหม้อคงหม้อข้าวไม่รับผลประโยชน์อะไรทำไมนายพลในประเทศนี้ถึงมีทรัพย์สินมหาศาลรายชื่อสนช.นะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเกิดขึ้นจากการทำรัฐประหารปี2557คณะคสช.ซึ่งทำรัฐประหารทำอะไรครับแต่งตั้งสภานิติบัญญัติซึ่งเป็นสภาเก๊สภาตายางเนี่ยนะครับเพื่อมารับรองกฎหมายให้ตัวเองนะครับคือสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.มีสมาชิกอยู่250คนจนถึงเดือนพฤษภาคม2562มีสมาชิกที่เป็นนายพลอยู่ในสนช .81 คน81คนนะครับคนที่มีทรัพย์สินเยอะที่สุดนะครับมีทรัพย์สิน885ล้านบาทนายพลสนช.ทั้งหมดที่มี81คนคนที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดคือ841ล้านบาทนะครับโดยเฉลี่ย81คนเนี่ยมีทรัพย์สินเฉลี่ยคนละ78ล้านบาทตีง่าย80ล้านบาท80ล้านบาทท่านคิดว่ารับราชการมาทั้งชีวิตสามารถจะมีทรัพย์สิน80ล้านบาทได้ไหมครับสำหรับคนธรรมดา80ล้านบาทนี่เป็นเรื่องใหญ่มหาศาลถูกไหม80ล้านบาทนี่ใหญ่มหาศาลคำถามก็คือเฮ้ยรับราชการทหารเป็นนายพลแล้วจบแล้วไปอยู่ในนสนชมีทรัพย์สินเฉลี่ยนะครับ81คน78ล้านบาทข้อมูลตัวนี้ผมไม่ได้ละเมอขึ้นมาเองนะครับเป็นข้อมูลที่สมาชิกสนช.ต้องแจ้งกับปปช.ดังนั้นนี่คือข้อมูลของเดือนพฤษภาคม2562เมื่อตอนที่พวกเขาหมดตำแหน่งเขาต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช.เป็นข้อมูลที่หาได้ทั่วไปผมไม่ได้ละเมอขึ้นมาเองแต่ผมปิดรายชื่อไว้นะครับไม่อยากจะมีเรื่องมีราวกับใครแต่ท่านสามารถตรวจได้ว่าใครมีเท่าไหร่นะครับรายได้ต่อปี12ล้านบาทนะครับพูดง่ายๆก็คือเดือนละล้านกว่าทุกท่านครับมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าท่านที่อยู่ในตารางนี้โดยเฉลี่ยทุกคนต้องมีธุรกิจเสริมที่มากกว่าการเป็นนายพลเพราะเรารู้ว่าเงินเดือนนายพลไม่ถึงเดือนละล้านแน่ๆใช่ป่ะเงินเดือนนายพลไม่ถึงเดือนละล้านแน่ๆแต่ทุกท่านลงมาเฉลี่ยบอกว่ามี12ล้านต่อปีหมายความว่าเดือนหนึ่งมีเดือนละรายได้เดือนละล้านรายได้เดือนละล้านแปลว่าคุณมีอาชีพเสริมใช่ไหมครับคำถามคืออาชีพอะไรคำถามคือคุณทำอะไรถึงได้ตรงนี้มาแน่นอนผมเข้าใจว่าคงต้องพูดจริงๆเราไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกว่าตรงนี้มาจากรายได้ที่สุจริตหรือทุจริตเราไม่มีหลักฐานเพียงพอดังนั้นเราไม่สามารถกล่าวหาท่านใดได้แต่เรามีความสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในงบประมาณที่ไม่มีความโปร่งใสใดๆเลยกับเงินเดือนของผู้นำเหล่าทัพ
ที่สูงรายได้ที่สูงทรัพย์สินที่เยอะขนาดนี้มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่การของกองทัพตรงนี้นี่มันจะกระทบต่อไม่มีอะไรเพราะว่ากองทัพก็ทำเรื่องของการสวัสดิการนะมาให้ประโยชน์กับข้าราชการทุกคนนะเงินงบกองทัพนี่ก็ไปบริการให้กับประชาชนให้กับข้าราชการที่มีรายได้น้อยทั้งหมดนะทั้งกองทัพนะไอ้อย่างนี้ต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่ามีชี้แจงเรื่องอะไรอ่ะว่าให้มันโปร่งใสมากขึ้นว่าเช่นก็ทรงโปร่งใสอยู่แล้วเพราะว่าผู้บัญชาทุกระดับเขาตรวจสอบอยู่แล้วนะคนทำงานคงจะไปโกงเยอะได้ไงล่ะเป็นท่านมองว่าความเคลื่อนไหวของคุณธนาธรแบบนี้เนี่ยเป้าประสงค์คืออะไรคะก็ให้คนประชาชนเข้าใจผิดจะดีต่อกองทัพกองทัพไม่มีอะไรหรอกกองทัพมันมีผู้บัญชาทุกระดับเข้าตรวจสอบการใช้เงินใช้ทองอยู่แล้วแล้วต่อการจะจำหน่ายเงินจำหน่ายทองอะไรก็ทุกขั้นตอนเขามีการดำเนินการอยู่แล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการใช้เงินนอกงบประมาณเพราะว่ามีประโยชน์ในเรื่องของสวัสดิการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรว่ามันจะปรับระบบคือจะคืนคลังอะไรพอได้มาแล้วเข้าคลังอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเอาไว้ดูแลหน่วยดูแลกำลังคนนะเงินทองทั้งหมดเนี่ยมันทุกขั้นตอนเขามีผู้บัญชาทุกระดับกำกับการทำงานกองทัพการใช้เงินทั้งหมดเลยไม่ต้องห่วงนะแต่มันต้องชี้แจงไหมคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้คุณธนาธรพูดไปเรื่อยก็นี่ไงผมก็ชี้แจงอยู่นี่ไงก็ชี้แจงอยู่นี่ไงจะชี้แจงอะไรก็ชี้แจงอยู่นี่ไงก็ชี้แจงให้เคลียร์รายละเอียดก็เคลียร์ยังไงจะเคลียร์ยังไงก็อย่างนี้ไม่เคลียร์เหรอผู้บัญชาเขาทุกระดับเขาตรวจสอบเขาดำเนินการอย่างนั้นเขาไม่ต้องมาไว้ใจไม่ต้องมีผู้บัญชาทุกขั้นตอนดินะไม่ต้องห่วงแล้วนะตามกฎหมายคุณรายได้ที่ได้จากเงินนอกงบประมาณต้องถึงเข้าคลังก็อันไหนที่มันต้องเข้าคลังก็เข้าคลังตามระเบียบทำตามระเบียบทุกอย่างมีการมองว่าเป็นการทุบหม้อข้าวทหารคือจ้องเป้าที่จะถูกรายได้พิเศษอะไรประมาณนี้ไม่มีรายได้พิเศษมีรายได้พิเศษรายได้ที่ก็ทหารร่วมกันทำงานน่ะทำงานแล้วก็เอารายได้นี่มาก็จ่ายให้กับเพราะว่างบประมาณในการดูแลสวัสดิการไม่พอก็เลยต้องหาเองแล้วเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เขาก็โจมตีตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยก็จบยุทโธปกรณ์นี่ไม่ต้องพูดนะมันเพราะเขาวางแผนงานเป็นระยะ10 ปี20 ปีนะครับการจัดซื้อจัดหาเขาดำเนินการมันมีคณะกรรมการทุกขั้นตอนนะที่จะมาครับคณะกรรมการจัดซื้อจัดหาคณะกรรมการตรวจทัพคณะกรรมการทุกอย่างนะเพราะงั้นก็กองทัพไม่เป็นกองทัพมานานแล้วสินะเราทำทุกอย่างทำตามระเบียบทำตามกฎขั้นตอนไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องจับตาการเคลื่อนไหวปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะปลุกกระแสการต่อต้านทหารเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้ง24 มีนาคม พ.ศ. 2562ขึ้นมาซึ่งพบในการเลือกตั้งเป็นพบโรกาวินาศจึงส่งผลทำให้ถูกทหารถูกกล่าวหาและโจมตีอย่างมากเข้าสู่เดสโซนตามหลักล่อเร่งและล้มนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากอะไรอีกหลังจากที่กรรมธิการนะสภาผู้แทนราษฎรเรื่องงบประมาณเนี่ยนะได้ทำการสอบถามผบ.เหล่าทัพเกี่ยวกับงบประมาณของเหล่าทัพต่างๆนะครับว่าเอางบประมาณไปทำอะไรมากมายนะครับแล้วจริงหรือเปล่าทำไมเหล่าทัพถึงรวยขึ้นคำพูดของธนาธรตอนนั้นก็ทำให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายถึงกับอึ้งขณะเดียวกันผบ.เหล่าทัพก็ตอบโดยเฉพาะบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ลูกชายบิ๊กจอร์ดพลเอกสุนทรคงสมพงษ์เขาบอกว่างบประมาณที่ใช้เนี่ยเบิกจ่ายเนี่ยนะยังเหลือไว้ตั้ง 40% ในเบิกจ่ายไม่หมดธนาธรก็ย้อนกลับบอกว่าถ้าเบิกจ่ายไม่หมดก็เอาคืนสินะก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะเอา 40% ที่ไม่เบิกจ่ายไม่พอก็ไปให้ประชาชนนะครับไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นดีกว่ามั้ยนะก็เป็นประเด็นในขณะเดียวกันก็มีการตั้งคำถามว่าทำไมผบ.เหล่าทัพทั้งหลายถึงรวยขึ้นรวยขึ้นทหารถึงรวยขึ้นรวยขึ้นนะก็เป็นประเด็นเชิงความขัดแย้งนะครับ
แล้วก็ธนาธรก็พยายามสปีชจากนั้นก็ลาออกจากกรรมาธิการนะครับงบประมาณแล้วบอกว่าจะมาเดินบนถนนแทนแล้วก็ให้พรรคอนาคตใหม่มุ่งเรื่องของการเลิกเกณฑ์ทหารนะครับและก็ต้องมาปฏิบัติด้วยการรับสมัครทหารเป็นสำคัญนะครับจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยในเชิงการวิเคราะห์เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองของฝั่งและทักษิณธนาธรเป็นเพียงเครื่องมือของทักษิณเดินหลักกลยุทธ์ทางการเมืองตามหลักที่ทักษิณไว้วางไว้ก็เข้าสู่กระบวนการเดินขับไล่วิ่งขับไล่ลุงอะไรก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเขามุ่งโจมตีทหารเป็นสำคัญโดยเฉพาะการใช้มาตรา44งบประมาณทหารนะครับในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเขามุ่งอย่างนี้เกินการวิเคราะห์เขามุ่งไปตามเป้าหมายนะล่มในสภาอภิปรายวางใจตีเรื่องของเศรษฐกิจเขามองแค่นี้เขาไม่ทำอะไรมากกว่านี้หรอกเขาเดินเกมนี้แค่ในเชิงการสังเคราะห์ล่ะในเชิงการสังเคราะห์ผมบอกไว้แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับตั้งแต่นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปให้แล้วเสร็จสถานการณ์จึงเป็นอย่างนี้ผมบอกไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับไปดูคลิปไหนคลิปไหนผมยืนอยากเริ่มมาเดินหลักการเมืองมาผิดก็มันก็โกโซบิกแบบนี้แต่ผมจะชี้แจงและอธิบายให้หุ้นส่วนทราบเป็นกรณีหลักๆเลยนะครับว่าทำไมทหารเนี่ยอาวุธมีเยอะแต่ทำไมไปซื้อแล้วเดี๋ยวก็ซื้ออาวุธซื้อเพราะอะไรเป็นประเด็นที่ถูกโจมตีมาโดยตลอดผมเล่าให้ฟังนะตั้งแต่โบราณกาลมาเลยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีพิษณุโลกนะครับจนมาเป็นกรุงเทพนะมหานครอมรรัตนโกสินทร์ประเทศไทยได้ทำสงครามมาเยอะมากนะครับและสมัยก่อนในยุคโบราณที่ผ่านมาเราเสียดินแดนไปมากแล้วก็เราก็ได้ดินแดนไปมากเราก็เป็นนักล่าอาณานิคมเหมือนกันนะแล้วเราก็เสียอาณานิคมเหมือนกันนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยรักษาไว้ได้บ้างเสียบ้างเราเสียพัทบองศรีสะพลเสียมเรียบปริตกระตันกังกานูไปเป็นมาเลเซียไปจนเป็นมาเลเซียจนเป็นเขมรเป็นประเทศเขมรจนถึงปัจจุบันเพราะมีตะวันตกอย่างอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเข้ามาทำการกดดันเพื่อที่จะใช้หลักการแบ่งแยกและปกครองเพื่อไม่ให้ไทยมีอิทธิพลในเอเชียมากจนเกินไปเพราะจะทำให้เขาไม่สามารถควบคุมได้ในสมัยโบราณประเทศไหนแม้กระทั่งช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ใครแพ้ต้องจ่ายบรรณาการนะครับให้กับผู้ชนะสงครามเมื่อก่อนจ่ายบรรณาการเขาจ่ายไงเป็นเงินเป็นทองนะครับเป็นสร้อยแขนกำไลมงกุฎช้างมาวัวควายให้กันเฉยๆอย่างเงี้ยเป็นบรรณาการแต่ต่อมายุคหลังๆชาติตะวันตกสามารถทำการผลิตอาวุธได้เขาใช้วิธีการล่าอาณานิคมด้วยการถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีด้วยการนะครับให้คนในประเทศนั้นๆรบกันเองและเขาก็สนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้รบกันเองโดยไม่ต้องเอากำลังตัวเองเข้าไปให้รบกันเองเอากำลังตัวเองเข้าไปก็เข้าไปแต่น้อยและสู้กันเองฆ่ากันเองจัดการกันเองเขาหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองตะวันตกจะใช้วิธีขอบรรณาการแบบใหม่จากเดิมขอเฉยๆบรรณาการตอนนี้เขาใช้การขอบรรณาการด้วยการคุณต้องมาซื้ออาวุธล่าสุดพลเอกประวิตรประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีไปพบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาสหรัฐก็บอกว่าเขาขอซื้ออาวุธเพิ่มเติมจากเดิมที่ทำสัญญาผูกพันไว้ 6,400 กว่าล้านเพิ่มเติมนี่คือบรรณาการจีนก็บอกว่าจะต้องมาทำสัญญาทำรถไฟรางคู่ทุกประเทศยึดประโยชน์อะไรทราบไหมฮะประโยชน์ของประเทศตัวเองเป็นสำคัญบางคนถามว่าซื้ออาวุธมาทำไมวะเอามาไว้ให้เด็กเล่นนะเอามาไว้วันเด็กอ่ะจะไปลบกับใครจะไปสู้กับใครนะครับก็เป็นคำถามของคนไม่รู้อะว่าตอนนี้ดีในส่วนของประเทศไทยก็ดีกว่าเสียเปล่าๆเสียเปล่าๆก็คือดีกว่าไปให้บรรณาการมันขอมันรีดมันไถมันเอาเฉยๆคราวนี้ก็ไปได้อาวุธกลับมาถามว่าจำเป็นต้องใช้ทั้งหมดไหมก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดแต่มันมีความจำเป็นที่ต้องเอาเพราะเป็นหลักการปกครองมิฉะนั้นคุณจะโดนยกเลิกสิทธิพิเศษต่างการค้า
คุณจะโดนเรื่องสิทธิมนุษยชนเขาก็จะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจคุณเขาก็จะโจมตีค่าเงินบาทของคุณเขาก็จะมาแบ่งแยกประเทศของคุณซึ่ง5ประการเหล่านี้ประเทศไทยเผชิญมาหมดแล้วถ้าคุณจะเข้าใจเรื่องของประเทศตัวเองคุณต้องเข้าใจอดีตคุณจะรู้ถึงปัจจุบันถ้าคุณมาจะรู้ว่าอ๋อทำไมทหารซื้ออาวุธมากจังส่วนเรื่องธนาธรเนี่ยตั้งคำถามว่าทำไมผบ.เหล่าทัพทำไมทหารถึงรวยมากนักเป็นคำถามที่ดีผมเห็นด้วยที่ตั้งคำถามนี้นะครับถ้าสมมติว่าธนาธรมีหลักฐานว่าผบ.เหล่าทัพมีหลักฐานว่าทหารคนใดไปรับใต้โต๊ะหรือมีหม้อข้าวพิเศษไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เลยอย่าพูดลอยๆขึ้นมาตั้งคำถามลอยๆไปทำเลยนะคือมนุษย์เราโดยส่วนใหญ่ชอบการตินะแต่ไม่ชอบสิ่งที่จะลงมือทำพูดดีแต่พูดดีแต่ด่าดีตำหนิแต่ลงมือทำไม่เป็นนั่นหมายความว่าถ้ามันมีจริงนะก็ไปร้องปปช.นะเอาผิดเลยนะเพราะทหารตอนนี้ก็ต้องถูกตรวจสอบทรัพย์สินเหมือนกันนะนะการเข้าดำรงตำแหน่งข้าราชการก็ต้องโดนเหมือนกันถ้ามีข้าราชการทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนคนใดคนหนึ่งเนี่ยหรือกลุ่มคนเนี่ยที่ร่ำรวยผิดปกติร้องปปช.เลยฮะหรือร้องศาลอาญาทุจริตโดยตรงก็ได้นะครับจริงๆวาทกรรมเหล่านี้เป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านทำให้มองภาพลบไง1ซื้ออาวุธมาทำไม2ทำไมมันรวยขึ้นแต่ไม่มีคำตอบไปตั้งคำถามมุมคิดเอาเองนะมุมคิดเอาเองก็คือว่าถ้ามันผิดจริงก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับซื้อทำไมไม่ซื้อฝรั่งก็กดดันประเทศไทยแล้วทหารเป็นผู้กำหนดว่าจะต้องไปซื้อประเทศนั้นไหมไม่ใช่รัฐบาลเป็นคนกำหนดและซื้อมากในช่วงรัฐบาลไหนทราบไหมฮะรัฐบาลยิ่งรักและทักษิณ แปลกเหมือนกันนะนะฮะช่วงนี้งบประมาณของทหารเพิ่มมากขึ้นจริงไหมในช่วงคสช.จริงเพราะอะไรเพราะอเมริกามันกดดันประเทศไทยอย่างหนักถ้าไม่จ่ายสวยไม่จ่ายบรรณาการก็จะคว่ำบาตรประเทศไทยนะในช่วงการรัฐประหารก็อ้างเหตุการณ์รัฐประหารในการคว่ำบาตรก่อนหน้านี้อ้างกรมการบินพลเรือนอ้างของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องของประมงเป็นเทียร์สองเทียร์สามเนี่ยพอไทยทำขึ้นมาถึงเทียร์สามโอ้เข้าสู่เทียร์สองโอ้ดีที่สุดในเอเชียแต่ไม่พอใจปุ๊บมันยกเลิก GSP เลย1,300-1,800 ล้านเราต้องเสียไปเฉยๆเงี้ยขนาดเทียสงเทียสามมันทำดีสิ่งเหล่านี้เป็นหลักยุทธศาสตร์โลกที่พวกเราคนไทยต้องเข้าใจและประเทศไทยต้องใช้หลักและ balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจที่ผ่านมาเราเสียพัทบองศรีสะพลเสียมเรียบปริศกรันตันกังการูจนเป็นรัฐมาลายูแล้วก็เป็นเขมรเนี่ยและพัฒนามาเป็นมาเลเซียในภายหลังเนี่ยก็เพราะในยุคสมัยนั้นเนี่ยเจ้านายเนี่ยไม่เข้าใจคำว่า balance of power จนกระทั่งเสียแผ่นดินปุ๊บจึงเริ่มเข้าใจเรื่องของ balance of power จึงผูกสัมพันธ์กับรัสเซียผูกสัมพันธ์กับจีนและผูกสัมพันธ์กับตะวันตกจึงเป็นที่มาของการเสด็จดำเนินของรัชกาลที่5ไปทั่วโลกเลยเพื่อสร้างความสัมพันธ์จนประเทศไทยยืนหลักที่เรียกว่า balance of power คือสร้างสมดุลของอำนาจเพราะมหาอำนาจมันลบกันและมันก็จะเรียกบรรณาการสำหรับประเทศสลาดประเทศเล็กๆทั้งหลายนะครับการเรียกบรรณาการเนี่ยมันก็จะให้ไปทำตรงนั้นไปทำตรงนี้ถ้าไม่ทำฉันจะเล่นเธออย่างนี้เป็นแบบนี้มาโดยตลอดคนไทยถ้าไม่ศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งก็จะมองเพียงปรากฏการณ์ไม่ซื้อทำไมวะอาวุธทหารมันรวยซื้ออาวุธเพราะทหารมันอยากรวยใช่ไหมเลยซื้ออาวุธจริงๆไม่ใช่มันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับที่พวกเราคนไทยควรจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เรียกว่าศาสตร์และศิลป์นะครับโดยมีหลักที่เรียกว่ายุทธศิลป์ยุทธวิธีที่มีศิลปะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับOh.
ันไฟในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกฝันของไทยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผู้พ้นจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เร่ร่วนภวาภวังคิดกังขอไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันทร์